4-5กว่ากว่า โอเคนะครับ1-2-3ฮานาถูเสร็จสวัสดีนะครับท่านยองอาเซโยมีเฮาสลามอะเลยกลุ่มกูดมอร์นิ่งไฮหมองชุสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกประจำในวันจันทร์ที่9มีนาคม2563แรม1ค่ำเดือน4ปีกุลวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันโลกาวินาศให้เลิกไม่ได้ด้วยนะโดยชะตาประจำในวันนี้นะครับโอเคนะใครที่เพิ่งมาเห็นคลิปของอาจารย์นะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์คลิปให้กับอาจารย์ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจเวลาอัพคลิปอะไรไปแล้วนะก็จะได้แจ้งเตือนไปหาคุณทันทีเลยนะครับมีความสุขทุกๆวันยิ้มเข้าไว้นะรับสิ่งที่ดีๆเข้าหาตัวของคุณนะครับดวงชะตาโชคชะตาของท่านในวันนี้ก็ถือว่าดีมากนะในเรื่องการงานธุรกิจนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์โซเชียลเนี่ยนะเติบโตขึ้นตามลำดับเลยดีมากเลยนะครับมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารนู่นนี่นั่นมากมายนะในด้านการเงินก็ได้จากความเสน่หาได้จากสิ่งของสวยงามได้จากความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลของแต่ละคนในด้านความรักบางคนก็อาจจะคิดที่จะก่อร่างสร้างตัวนะครับมีคู่มีแฟนนะมีคู่มีแฟนที่สวยที่หล่อของแต่ละคนก็แล้วแต่นะครับนะครองรักนะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาไปจนแก่จนเฒ่าจนแก่กันไปข้างนะประมาณอายุสัก90 100ปีเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะในดวงชะตาของคุณนะงอมมือเลยนะในเรื่องความรักการเงินก็จะมีเข้ามาที่ดีนะครับอย่างที่บอกได้จากออนไลน์นะในดวงชะตาวันนี้ถ้าคุณไปทำบุญอะไรหน่อยก็ถือว่ามีจะมีโชคลาภด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ฝันในแรม1ค่ำความฝันในแรม1ค่ำความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นจริงตามคำทำนายนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันจันทร์วันนี้ท่านรักมากคุณจะมีเสน่ห์ที่ดีนะครับเมตตามหานิยมคนวันนี้สระหัวใหม่ในวันจันทร์มีลาภตัดผมใหม่วันจันทร์มีลาภตัดเล็บวันจันทร์มีลาภทาน้ำมันในวันจันทร์เจริญรูปงามดีนะครับก็ถือว่าดีมากมีเสน่ห์ในตัวเองนะเห็นตามข่าวว่าข่าวดังซะเหลือเกินนะข่าวอะไรที่ดังที่สุดในตอนนี้นะเรื่องหน้ากากใช่ไหมหน้ากากอะไรนะ The Mask นะนะหน้ากากเทวดาใช่ไหมกำลังดังแล้วแต่กระดาษหน้ากากที่ปิดจมูกนะก็ดูแลรักษาสุขภาพของแต่ละคนเองด้วยนะครับตอนนี้ร้านขายยาเนี่ยนะร้านขายยาเภสัชเนี่ยทั่วไปเนี่ยขายดีมากนะเพราะมีคนไปแห่ซื้อยาไปกินเองอะนะบางคนก็เจ็บป่วยนะไม่ได้ธรรมดาไม่ได้ไปหาหมอก็ซื้อยาเอาไปกินเองอะนะแต่ถ้าบางคนเป็นหนักๆคุณก็ต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับในโรชตาโอเคมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันก่อนเลยนะเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่27เห็นไหมจ๋องเจ็ดเซียมซีในวันนี้นะครับโชคชะตาของท่านนะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะในเรื่องความรักก็เข้ากันโดยดีสรรพสิ่งล้วนสมหวังเป็นช่วงเวลาที่งดงามนะในดวงชะตาของคุณสิ่งที่คาดหวังหรือปรารถนาคุณจะสมหวังตามเป้าหมายในด้านความรักของท่านอยู่ในช่วงที่สำเร็จสุขอารมณ์หมายที่ดีนะครับในด้านธุรกิจการค้าขายการเจรจาติดต่อซื้อขาย
ของท่านในช่วงนี้จะสำเร็จลุล่วงได้รับผลตอบแทนที่ดีด้วยเช่นกันการงานถ้าท่านกำลังสมัครงานหรือหางานอยู่ท่านสามารถหางานทำได้ไม่ยากคะแนนสอบของท่านถือว่าค่อนข้างดีมากถ้าคุณสอบอะไรนะสอบโอเน็ตเอเด็ดใช่ไหมสอบแกะกับแพะนะ สอบแกะกับแพะก็ถือว่าดีนะในดวงชะตาโอเคมาถึงดวงชะตาตามวันเกิดกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับวันนี้วันจันทร์คนที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์ระมัดระวังไฟดูดไฟช็อตน้ำร้อนรั่วไม่ดีนะเป็นอันตรายต้องระมัดระวังนะครับคนที่ดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์นี่คุณจะมีโชคลาภความสำเร็จเกิดความเป็นมงคลดีๆในดวงชะตาของคุณนะครับคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยคุณจะมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารกับคนมากขึ้นนะครับการพูดคุยการสนทนาในด้านต่างๆก็จะยาวเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันคนที่เกิดในวันอังคารระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้กล้ามเนื้ออุบัติเหตุการผ่าตัดนะต้องระมัดระวังคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนยำเกรงนะครับสามารถทำในสิ่งนั้นได้คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยความรู้ของคุณนั่นคือทรัพย์ความรู้ของคุณนั่นคือความเป็นปึกแผ่นที่มั่นคงเพราะฉะนั้นการเรียนการศึกษาถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับมีโอกาสเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินที่อาศัยรวมถึงมรดกคนที่เกิดในวันศุกร์คุณจะรับการสนับสนุนจากคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไปในทิศทางที่ดีคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณจะมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานและใช้ความอดทนมากเป็นพิเศษนะสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีแดงสีแดงไม่ดีนะครับสีที่ดีประจำวันสีเหลืองสีขาวสีม่วงสีส้มสีฟ้าเป็นต้นสีที่ดีสุดวันนี้ก็คือสีม่วงแล้วก็สีฟ้าน้ำทะเลนะอัญมณีนะครับก็ใส่นิลได้นะแล้วก็ทิศที่เป็นมงคลก็มีทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศเหนือเป็นทิศที่เป็นมงคลประจำในวันนี้นะครับมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวทุเรศนะเอฟเฟกต์นะปรากฏการณ์ผ่าดาวทุเรศในวันนี้ท่านวันนี้นะครับดาวพระจันทร์ก็มีปัญหาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะดาวพระจันทร์ติดพิษคุดระมัดระวังภัยทางอากาศนะครับของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงควรระมัดระวังนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาคือเช้ามืดไปจนถึง 8:40 นาทีเป็นต้นไปนะถ้าคุณจะติดต่อเจรจาอะไรก็แล้วแต่ให้ติดต่อหลังจาก 8:40 นาทีไปแล้วติดต่อได้นะครับแล้วก็สำเร็จด้วยเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคนเกิดวันพุธเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังคำพูดคำจานิดนึงคนเกิดวันพุธคนเกิดชาวราศีเมถุนชาวราศีกันมีคนติฉินนินทาคุณอยู่ในช่วงนี้ไม่รู้ใครติอะไรก็แล้วแต่นะไม่รู้ชะตาของคุณก็น่าจะรู้ของคุณเองนะว่าไปทำอะไรไว้หรือเปล่าจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ในที่นี้คือมันติไม่ดีนะติไม่ดีโอเคนะครับมาดูดวงชะตาตามลัคนาราศีกันอย่างรวดเร็ว มาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีมีน ราศีเมษนะครับชาวราศีเมษเนี่ยดวงชะตาของคุณถือว่าการงานวันนี้ดีมากคุณเตรียมรอรับโทรศัพท์ได้เลยจะมีงานติดต่อกลับเข้ามาอาจจะเป็นงานเก่าก็ได้มีเป็นงานใหม่ก็ได้ติดต่อเข้ามานะครับส่วนการเงินคุณเริ่มมีความลังเลมีความสับสนไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับจะกู้ดีไหมหรือไม่กู้ดีหรือจะไปยืมใครดีไหมจะยืมดีไม่ดีนะครับส่วนในด้านความรักวันนี้คุณมีโอกาสที่จะเปิดอกเปิดใจความรักคุณจะราบรื่นดีนะชาวลัคนาราศีเมษนะครับในดวงชะตาคุณ
กระเด็นออกมาชาวราศีเมษมีโอกาสได้ลาภร้อยนะนะกระเด็นออกมาเงินจ้าเอ๋ไม่ได้เงียบไม่ได้เงียบหายไปไหนชาวราศีเมษวันนี้ได้ฟ้าเดอะเฮอร์มิตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอาจจะหงอยเหงาเศร้าสร้อยเนี่ยนะอยู่คนเดียวแต่ถ้าคุณศึกษาเรียนรู้ในวิชาหรือศาสตร์ต่างๆเนี่ยจะประสบผลความสำเร็จนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภ ชาวราศีพฤษภเนี่ยในด้านการงานวันนี้คุณมีความอึดอัดทุกข์ใจขมขื่นการงานไม่ค่อยได้ดั่งใจมากนะครับการเงินวันนี้ผิดหวังอย่าคาดหวังเรื่องการเงินวันนี้มีโอกาสไม่ค่อยดีมากนะส่วนความรักรู้สึกว่าคุณจะเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อความรักของคุณนะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือคนรักก็แล้วแต่นะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะชาวราศีพฤษภวันนี้ได้ฟ้าอัศวินถือเหรียญ นะครับคนที่ทำการค้าการขายเนี่ยเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณมีผลกำไรนะแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องรายรับรายจ่ายให้ดีในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยในด้านการงานวันนี้คุณจะมีความผิดหวังมีความเศร้าในเรื่องการงานของคุณนะครับการเงินรู้สึกว่าคุณจะจริงจังอย่างมากเลยนะจริงจังแม้กระทั่งไปบนบานศาลกล่าวนะเล่นข้าวเล่นของให้มีเงินเข้ามานะครับส่วนในด้านความรักของคุณก็รู้สึกว่าสับสนไม่รู้จะทำอย่างไรนะในด้านความรักของคุณชาวราศีเมถุนวันนี้ได้ฟ้า7เหรียญ นะครับวันนี้ก็จะมีผลกำไรที่ดีนะให้คุณเก็บเกี่ยวก่อนเช็คบินก่อนเก็บเงินก่อนนะแล้วค่อยเริ่มต้นทำต่อไปนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎ ชาวราศีกรกฎเนี่ยในวันนี้คุณจะมีความสุขในการทำงานการทำงานเป็นหมู่คณะนะจะมีบริวารใหม่ๆหรือมีคนงานใหม่ๆเข้ามานะครับที่ดีด้วยการเงินก็มีรายรับเข้ามาที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนในด้านความรักคุณอาจจะลุ่มหลงโมเมาไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องระวังการลุ่มหลงโมเมาในสิ่งต่างๆในด้านความรักของคุณเพราะชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณจะมีทั้งดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีซึ่งเล็งลัคนาคุณไม่รู้ว่าลูกผีลูกคนนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะบางคนก็หน้าตาลักษณะเหมือนโจรบางคนก็เหมือนพระทั้งพระทั้งโจรรวมกันนะเพราะฉะนั้นคุณก็ไปแยกแยะกันเอาเองนะชาวราศีกรกฎวันนี้ได้ฟ้าเดอะสเตนนะครับวันนี้คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ถึงแม้ว่าวันนี้ไม่ค่อยดีมากนักแต่บวกลบคูณหารมันก็จะบรรเทาเบาบางลงไปไม่ร้ายเท่าที่ควรในดวงชะตาของคุณส่วนในด้านการงานระมัดระวังนิดนึงงานที่คุณติดต่อหรือดีลไว้เนี่ยมันจะหลุดลอยมือคุณไปนะครับการเงินยังมีรายรับเข้ามาที่ดีอย่างต่อเนื่องส่วนในด้านความรักมีหวังวันนี้คุณหวังในเรื่องความรักได้เลยสำเร็จนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีท่านโอ้โหดูไว้ยิ่งใหญ่มากนะชาวราศีกันนะเอ๊ะสิงจับไพ่ไปยังนะสิงยังใช่ไหมยังไม่ได้จับไพ่นะเอ้าสิงจับไพ่ก่อนชาวราศีสิงได้ทันปัดโอ้หกถ้วยโอ้ดีมากเลยนะมีโอกาสที่คนรักเก่าจะติดต่อกลับเข้ามานะครับเก่าประมาณสัก5ปี10ปีแล้วแต่ในดวงชะตาหรือเป็นเพื่อนเก่าก็ได้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันนะครับชาวราศีกันเนี่ยขอให้คุณทำงานเป็นปกตินะไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใด
นะครับการเงินระมัดระวังมีเรื่องเสียเงินอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีรายจ่ายนะครับส่วนในเรื่องความรักคุณก็แบ่งรับแบ่งสู้นะความรักก็ยังเป็นอิสรภาพที่ดีนะไม่ได้มีปัญหาใดๆในด้านความรักของคุณชาวราศีกันวันนี้คุณได้ฟับ7ดาววันนี้คุณอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวนะครับไม่อยากให้ใครรู้นะระมัดระวังการถูกขโมยของด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยวันนี้บอกได้เลยคุณจะสมหวังสำเร็จในเรื่องการงานเป็นอย่างมาก นะให้คุณขอพรจากองค์พระพิฆเนศจะสำเร็จสมหวังที่ดีการเงินคุณจะต้องใช้ความคิดสติปัญญาให้มากบางทีคุณอาจจะมีความลังเลหรือคิดมากในเรื่องการเงินว่าคุณจะทำอย่างไรดีนะครับส่วนในเรื่องความรักวันนี้คุณจะมีความสุขกับคนรักคู่ครองที่ดีแฮปปี้เอนดิ้งนะต่อชาวราศีตุลวันนี้ได้ฟาบวันนี้คุณได้1ถ้วยนะครับวันนี้ถือว่าดีมากคุณจะมีโชคลาภและความสำเร็จที่ดีในดวงชะตาเข้ามามีโอกาสได้กินของอร่อยอร่อยแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างซึ่งไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นแบบเงียบเงียบด้วยในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยวันนี้การงานเดือดมากอาจถูกบีบบังคับกดดันนะเร่งรีบรีบร้อนนะครับระวังการงานคุณจะเดือดมากเลยนะส่วนการเงินยังได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆความรักระมัดระวังเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงนะไม่ค่อยมีความจริงใจสักเท่าไหร่สำหรับคนโสดก็ต้องดูให้ดีนะครับชาวราศีพิจิกวันนี้ได้ฟ้า4ถ้วยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยในดวงชะตาคุณวันนี้คุณจะเบื่อเซ็งไม่ค่อยได้ดั่งใจนะครับอาจจะเป็นผลในเรื่องการงานถูกบีบบังคับกดดันมีแรงกดดันอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะต่อมาชาวลัคนาราศีธนูนะครับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยวันนี้คุณจะอยากที่จะอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆอยากเรียนรู้อยากศึกษานะครับแต่อีกด้านนึงก็ต้องระวังความลับจะรั่วไหลมีคนแอบดูแอบส่องคุณอยู่นะในเรื่องการเงินของคุณนะครับแบกรับภาระความรับผิดชอบมากไหนจะค่าใช้จ่ายทั้งครอบครัวยะบ้านที่ดินนะแล้วก็บัตรเครดิตอะไรก็แล้วแต่ในด้านความรักมีความสุขดีครับร้องรำทำเพลงนะเปิดบทสวดมนต์ร้องอย่างสนุกสนานราศีธนูวันนี้ได้ฟาบ7ไม้เท้าเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องต่อสู้ในน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองเป็นการดีนะต้องสู้ด้วยตัวเองนะแหมเราให้เบรกบทสวดมนต์โถอย่างนี้เขาทำเป็นแบบอะไรนะแต่ก่อนสวดมนต์เขาสวดเป็นแบบทำนองสรพันยะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็มีเป็นเพลงแล้วนะบทสวดมนต์เนี่ยนะอะไรบารมี30ทัศนะก็มีเป็นแบบเป็นเพลงเลยนะเรียกว่าถ้าสวดแบบของจีนน่ะนะนะโมไตสื่อไตปุยกิวโคกิวรังกวงไตเร่งกังกวงสีอิมผู้สักนะโมไตสื่อไตปุยกิวโคกิวรังกวงไตเร่งกังกวงสีอิมผู้สักนะโมฮุกนะโมหวยอันนี้นะหรือถ้าเป็นอีกอย่างหนึ่งนะโมหันนะตันนะโมตายาเนียนะโมนิเจโอโดเกนเตสปันนายเดียอุนิสันโบโอเดียโอโตสาตัวโพเยมูโอชานูนิชาเนียโอสาธุวันนี้ได้รับพรแล้วต่อมาฮะชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรบอกโอ้อยู่ธนูตั้งนานไม่มาสักทีมาแล้วนะชาวลัคนาราศีมังกรวันนี้คุณจะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหมาดีมากเลยงานเข้าครับซึ่งเป็นงานที่ดีคนที่นำมาเป็นผู้หญิงคุณจำไว้เลยนะครับแต่ถ้าผู้ชายนำมาแสดงว่าคนนั้นจะเป็นคนที่เจ้าสำอางนิดๆนะครับแต่ถ้า
สกปรกเนี่ยไม่ใช่อ่ะนะการเงินรู้สึกว่าคุณจะหดหู่นะเหม่อลอยนะครับการเงินก็ไม่ค่อยจะได้ดังใจมากมายนักส่วนในด้านความรักมีเกณฑ์ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในดวงชะตาของคุณชาวราศีมังกรวันนี้ได้ฟ้าหนึ่งไม้เท้าบอกได้เลยคุณโดดเด่นในเรื่องงานมากในวันนี้มีงานแน่ๆต่อมานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยในเรื่องการงานของคุณวันนี้ไม่ค่อยได้ดังใจระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพส่งผลในเรื่องการทำงานของคุณติดขัดสะดุดมีปัญหาแต่การเงินของคุณวันนี้ถือว่าดีนะคุณจะประสบผลความสำเร็จมีรายได้ที่ดีแต่ในเรื่องความรักปวดหัวเครียดคิดมากไม่รู้จะทำอย่างไรดีในด้านความรักของคุณชาวราศีกุมวันนี้ได้ฟ้า Knight of Pentacles 9เหรียญนะคือถ้าคนโสดก็โสดต่อไปนะโสดแบบมีระดับนะโสดแบบเลือกได้นะครับมีฐานะไม่โสดแบบโอ้ยบ่มีใครโสดแบบมีเงินนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวราศีมีนเนี่ยวันนี้การงานไม่ค่อยดีนะทำอะไรไม่ค่อยได้ดังใจมีคนคอยขัดขวางนะคือส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่นะครับขัดขวางในเรื่องการงานของคุณส่วนในเรื่องการเงินคุณก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นอยู่นะครับส่วนความรักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะคนโสดมีโอกาสได้พบคนรักคู่ครองแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับในดวงชะตาหรือคุณอาจจะฝันดีก็ได้ถึงผู้หญิงใครบางคนนะในด้านความรักของคุณโอเคนะครับชาวราศีมีนวันนี้ได้ฟ้าเดอะชาริออทคุณเหมือนกับอยู่ในสนามรบคุณลุยไปเลยนะครับเท่าไรเท่านั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณนะในดวงชะตาโอเคอันนี้คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมๆในดวงชะตานะทั้ง12ราศีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ